ตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผมมาก็เหนื่อยเลยวิ่งเล่นเหนื่อยเลยนี่นะครับผมบรรยากาศรอบนอกก็จะมีสระนะครับผมแล้วก็จะมีกำแพงเป็นส่วนตัวมากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปดูตัวข้างในบ้านกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพี่นนท์พาไปดูปึ๊บนี่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นห้องโถงนะครับนี่โต๊ะรับแขกประมาณนี้ครับผมนี่ก็ห้องครัวนะครับมีตู้ยงตู้เย็นนะครับผมมีคาราโอเกะนะครับมาทางนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะทะลุสระน้ำได้นะครับโดดน้ำได้เลยตรงนี้โอเควิวกำลังดีตรงนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งเล่นนะครับนี่ขวดนมน้องบูก้าไม่ใช่น้องไดมอนด์โอเคตรงนี้ก็จะมี2ห้องนะครับผมมีห้องเมกเกอร์กับห้องคุณแม่นะครับตรงนี้ก็จะทะลุสระน้ำได้เหมือนกันโดดได้เลยนะครับใครพร้อมโดดก็จับได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูข้างบนกันนะครับผมรีบๆหน่อยตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับนี่ไปดูข้างบนกันโอเคนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องของพี่คนขับรถนะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้คือคนเดียวนะครับห้องนี้คือคนเดียวไม่ค่อยมีอะไรมีห้องน้ำในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า2ห้องนี้เขาไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าเฮ้ยห้องนี้น่าจะเปิดแต่ไม่รู้ห้องใครเดี๋ยวห้องนี้ห้องพี่แมนครับผมนี่มาดูห้องพี่แมนกันพี่แมนว่าไงบรรยากาศในรอบห้องโอเคไหมโอเคนะโอเคอยู่นี่ก็จะประมาณนี้เฮ้ยมีนี่มีห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวนะครับนี่ที่นอนนุ่มๆไหมนุ่มอยู่นุ่มอยู่โอเคเด้งอยู่นะครับนุ่มอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูห้องน้องบิวกันอันนี้ห้องน้องบิวกับน้องมิวพักด้วยกันก็อยู่ไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมนี่ห้องนี้สวยเลยน้องบิวกับน้องมิวมาเลือกก่อนเลยนะครับผมห้องนี้สวยบรรยากาศดีนะครับนี่ข้างนอกก็จะมีระเบียงนะครับผมนี่เจ้าของห้องนี่ก็น้องบูก้านะครับผมคุณพ่อนะครับบูก้าอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับนี่เป็นหน้าบ้านประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูห้องพี่นนท์กันเดี๋ยวลงไปก่อนนี่ห้องพี่นนท์ครับผมห้องนี้ครับที่พี่นนท์เลือกไว้นะครับผมห้องนี้ก็จะมี2เตียงนะครับผมเตียงใหญ่กับเตียงเล็กนอนได้3คนแต่พี่นนท์นอน2คนกับน้องหมูนะครับนี่บรรยากาศห้องก็จะประมาณนี้แอร์เปิดเรียบร้อยครับผมร้อนมากนะครับนี่ห้องน้ำในตัวนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็จะเป็นที่ยามน้ำนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็โอเคนะครับผมทั้งหมดมา10กว่าคนนะครับผมประมาณ 6-7 ห้องนะครับโอเคครับผมสมกับราคาที่จ่ายไปนะครับผมสวยเลย